เราก็เริ่มจะเรียกว่าซื้อของใจได้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel Cookie สาวไทยสะใภ้เยอรมันนะคะมุมตรงนี้นะเรารีบมานำเสนอก่อนลูกหัวไม่อยู่เราจะบอกให้นะว่าการที่เราจะคบกับชาวต่างชาติเรื่องการจะอัดวิดีโอเนี่ยสำคัญมากๆเลยคนที่เขาไม่ชอบนี่เขาจะมีเรียกว่ามีการต่อต้านเรานะอันนี้จงระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สักแป๊บหนึ่งขออนุญาตแบบว่าอยากจะมีส่วนตัวอยากจะมาแบบแบบพูดคุยให้มันรู้สึกดีนะบางครั้งเห็นหน้าเขาแล้วเราก็อาจจะอยากจะพูดต่อเพราะว่าคนเขาไม่ชอบเนาะเราก็ต้องเรียกว่าเข้าใจเขาเนาะถ้าเขาไม่ชอบเราอย่าทำเนาะเราอย่าไปดันทุรังเพราะว่าคนที่เขาจริงๆอ่ะชาวต่างชาติเขาส่วนมากเขาไม่ค่อยจะชอบมาทำเรียกว่ามาไลฟ์สดหรือมาทำวิดีโอหรือมาทำอะไรแบบนี้เนาะเขาก็วันนี้มีหัวข้อนะเราอย่าให้บทเรื่องสามีนะมันจะยาวอากาศกำลังดีเดี๋ยวเสียอารมณ์วันนี้เราจะมาพูดที่เรื่องค่าใช้จ่ายเนาะในการที่เรามาใช้ชีวิตที่นี่เนาะการเริ่มต้นนะว่าเราจะส่วนไหนบ้างที่เราจะสามารถจ่ายเงินของเราได้เองนะโดยที่เราไม่ต้องไปขอเขาเนาะแต่เราจะบอกให้ว่าหนึ่งอย่างเนาะการที่มาอยู่ด้วยกันแรกๆนะเขาก็จะอันนี้มันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่บางคนเนาะแล้วแต่บางคนว่าเขามีภาระจะต้องจ่ายค่าบ้านหรือค่าอะไรอื่นๆหรือเปล่านะเพราะมันมีบางคนก็มาแชร์ไว้น้อยอกน้อยใจเนาะซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเงี้ยราคาไม่กี่บาทแต่ว่าสามีให้จ่ายเองอันนี้ส่วนตัวนะเราตอนแรกเรามานะจะบอกให้ว่าเราก็ไม่ได้ออกเงินเองสักบาทเขาต้องจ่ายให้เราทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเรามาเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่ารวยมาจากประเทศไทยแล้วมาแล้วแบบมาช่วยเขาออกค่านี่เนาะก็ไม่มีนะเขาก็จะซื้อให้ทุกอย่างในแรกๆนะก็คือ1การที่เรามาอยู่กับเขาปี2ปีแต่ว่าเรายังไม่มีงานทําหรือเรายังไม่มีเงินเป็นของตัวเองนะเนาะอันนี้คือ1สิ่งเลยเขาก็จะต้องจ่ายให้เราอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าเขาคิดว่าทางบ้านของเราแบบเหมือนจะมีฐานะหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาอยู่กับเขาแล้วเราก็มีเงินมีทองมาด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ออกให้เราอันนี้มันก็แล้วแต่ปัจจัยของใครของมันนะสำหรับของเราเองนะเรื่องจริงส่วนตัวของเราเองคือเขาจ่ายให้ทุกอย่างเลยแรกๆที่มาเนาะค่ากินค่าบ้านหรือหนี้สินอะไรที่เรามีเล็กๆน้อยๆเนาะเขาก็ช่วยเราจ่ายอันนี้ไม่รวยนะไม่รวยอันนี้คือคนเขาไม่รวยนะแต่ว่าเขามีน้ำใจที่เขาจะถามเราเนาะว่าเขาก็จะออกค่าหนี้สินให้เราแล้วก็ออกค่าที่อยู่คือออกทุกอย่างพูดง่ายๆจนกระทั่งเรามีลูกเนาะเราก็วางแผน2ทีแรกเราก็อาจจะยังไม่มีลูกด้วยกันเนาะพอเรามีลูกปุ๊บเราเริ่มมีงานทําเนาะเริ่มมีงานทําแล้วเราก็เริ่มที่จะเรียกว่าซื้อของจ่ายอีกได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้จ่ายค่าบ้านเนาะอย่างที่บอกว่าเราก็ช่วยจ่ายค่ากินบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ถ้าจะส่งเงินกลับที่บ้านก็คือเป็นเงินของเราเองนะเราไม่ได้มโนแบบว่ามีส่งให้มีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วทําไมไม่ส่งเงินมาให้ที่บ้านทําไมไม่ส่งเงินมาสร้างบ้านทําไมไม่ส่งเงินมาซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินเหมือนคนอื่นเขาบอกว่าไม่มีค่ะอยากซื้อเราก็ทํางานเองเราต้องยึดถึงหลักความจริงด้วยนะเป็นหนึ่งอย่างที่ก็แล้วแต่นะบางคนเขาอาจจะสามีรวยนะก็เรื่องของเขาอาจจะโชคดีจริงๆบางคนก็โชคดีจริงๆที่ลมเย็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีเราถ้าเรามีเงินเดือนเป็นของตัวเองเล็กๆน้อยๆเขาก็จะไม่ช่วยเราออกแต่บางทีอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นนะเขาก็จะซื้อให้เราอะไรที่มันแบบแพงๆอย่างน้ำหอมอะไรที่มันแบบที่เราอยากได้จริงๆน้ำหอมเสื้อผ้าเสื้อคลุมหรือเสื้อโค้ทที่แบบหนาวๆราคาแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเขาก็จะออกให้เรานะแต่เราชอบมีสปิริตเงี้ยเราแบบ
อยากทำงานตัวเองแล้วเราอยากสำเร็จเราก็สำเร็จได้ความสบายใจด้วยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางคนนะบางคนเขาก็ให้เราออกเองเลยนะเราถึงได้แชร์ไปแล้วว่าเราอย่าไปฉลาดเยอะอย่าไปทำงานที่แบบดีกว่าสามีอย่าไปทำงานที่เงินเดือนเยอะกว่าสามีเพราะถ้าเกิดเขาเห็นเราเงินเดือนเยอะแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบเธอก็จ่ายสิเธอก็ทำสิเธอจ่ายเองสิมันก็เหมือนการแบบไม่ได้เป็นแบบเรียกว่าอะไรถ้าคนจะเรียกว่า50-50เราก็ว่ายังไงก็ไม่50-50นะเพราะเรามาอยู่ประเทศเขาแล้วก็การศึกษาเราก็อาจจะทำงานเงินเดือนเราก็จะน้อยกว่าเขาอยู่แล้วนะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราว่าถ้าเกิดบอกว่า50-50เราไม่โอเคเนาะแต่เล็กๆน้อยๆนะถ้าเกิดไม่ถึง100แต่ถ้าเรามีงานทำเนี่ยเราก็จ่ายเองนะแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาจ่ายจริงๆเขาก็จ่ายให้แต่เขาก็จะถามอาจจะถามเยอะอาจจะบ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางคนไม่ให้เลยนะแค่จะกิน แค่จะกินเล็กๆน้อยๆนี่ก็บ่นมากเลยนะเรื่องการใช้จ่ายเงินซื้อของอันนี้จงระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ก็จะไม่ยาวมากเนาะมานั่งปั้นจิ้นปั้นเจอสักนิดนึงให้เห็นบรรยากาศแบบลมสบายๆบ้านเป็นสีฟ้าๆแบบนี้สวยๆอย่างนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินเนาะอย่างบางคนน้อยอกน้อยใจนะซื้อเสื้อตัวไม่กี่บาทแล้วแค่50ออยทำไมไม่จ่ายให้เราเนาะเขาก็คบกันมา2ปีเนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าผู้หญิงมีรายได้หรือยังไม่มีอันนี้ก็แล้วต่างจิตต่างใจนะเราก็อย่าไปคิดเยอะแต่ว่าอันนี้ก็บอกให้รู้ไว้เลยนะถ้าเกิดใครจะมาอยู่กับหนุ่มเยอรมันเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองบางคนก็รวยแต่ว่าขี้เหนียวมากคุณจะไม่ได้เห็นเงินกระเด็นออกจากกระเป๋าเขาแม้แต่หนึ่งสตางค์เดียวนะอันนี้จะบอกให้ว่าจงเลือกให้ดีๆนะบางคนไม่รวยแต่สปอร์ตมี100ให้100บางคนมี10ล้านเราจะไม่ได้เห็นเลยสักล้านสักบาทเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาสามีชาวต่างชาตินะเรื่องค่าใช้จ่ายเราต้องเตรียมใจมาด้วยนะความอดทนนี่คือไม่ใช่อดทนเรื่องสภาพแวดล้อมอย่างเดียวนะอดทนเรื่องนิสัยการใช้จ่ายเงินของเขาด้วยนะเพราะเขาจะคิดแบบละเอียดอ่อนมากเขาจะเป็นคนที่แบบคิดเยอะเขาจะการเงินเนี่ยจะเป๊ะมากเลยอย่างสามีเราเนี่ยเขาจะเป๊ะเรื่องการเงินมากๆเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะสนใจหรอกเพราะเราจะเครียด เราก็ทำงานเล็กๆน้อยๆของเราใช้จ่ายแต่พอตัวนะถ้าเกิดเราพูดโอ้อวดเยอะแยะมันก็คำพูดของเราทำให้เราเป็นทุกข์ได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยมีเสียงเด็กๆเสียงเด็กๆเล่นวินเซิร์ฟที่ลูกชายเล่นไปแล้วนะตอนนี้ก็ยังมีเด็กๆเขาเล่นอยู่คิวต่อไปเนาะเราก็พูดตรงนี้นิดนึงเราก็จะไปว่ายน้ำกับลูกแต่ไม่อยากจะว่ายหรอกว่ายทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนแล้วการที่เรามาเที่ยวแบบนี้เนาะสามีเราก็เป็นคนออกเพราะว่าเขามีเงินเดือนเยอะกว่าเราไงเราไม่ต้องไปเสนอหน้าบอก50-50มันไม่มีหรอกให้เขาออกไปเถอะถ้าเขามีความสามารถก็ให้เขาออกไปเราไม่ต้องไปอะไรเยอะนะคะผู้ชายยังไงก็เป็นผู้ชายเขาก็ต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าประเพณีเราจะต่างกันแต่ถ้าเกิดเขาอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาอยากจะเป็นแบบเหมือนทาช้างเท้าหน้าเขาก็ต้องเรียกว่าดูแลเราหน้าที่การงานเขาก็ต้องทำก็ถูกแล้วนะคะแล้วก็หน้าที่ดูลูกหน้าที่ดูเมียก็เป็นหนึ่งอย่างที่เขาก็ควรที่จะรับผิดชอบนะคะไม่ใช่ว่าเราไปทิ้งภาระให้ผู้ชายอันนี้เราพูดถึงหลักความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเราก็ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยถ้าเราช่วยได้เราก็ต้องช่วยนะมันเป็นการแสดงสปิริตเนาะคลิปนี้ไม่ยาวมากแล้วนะต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย